ฝังด่วนบีจีตั้งเทกุคุมทัพหวังใช้ญี่ปุ่นเวปลุกแพชชั่นนักเตะด้านโค้ชธงขอรับผิดแพ้นครปฐมส่วนชลบุรีบุรีรัมย์เริ่มฟื้นเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ตองซุยนะครับคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเนพัทเนเคทกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกเนพัทเนเคทกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่น15บาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ช่วงแรกไปพูดถึงเรื่องราวของ BG ปทุมยูไนเต็ดกันหน่อยทีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลไทยลีกที่ผลงานในช่วงหลังไม่ดีเลยนะครับในฟุตบอลไทยลีกเนี่ยสะดุดมา2เกมติดเสมอขอนแก่นแล้วก็แพ้นครปฐมคาบ้าน FC แชมเปี้ยนลีกไม่ชนะใครแพ้ยะโฮในเกมนัดสุดท้ายขาดลอยแล้วก็ในฟุตบอล FA ครับก็ตกรอบด้วยการแพ้จุดโทษชลบุรี FC นะครับทำให้โค้ชธงประกาศลาออกรับผิดชอบผลงานนะครับเพราะผลงานไม่ดีจริงๆในช่วงหลังล่าสุด BG ปทุมนะครับได้ทำการประกาศแต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม่เข้ามาคุมทีมในช่วงเล็กที่2เป็นที่เรียบร้อยก็เป็นมาโกโตะเทกุระโมรินะครับจะเข้ามาคุม BG ในเล็กที่2ก็เป็นหนที่2และเพราะตอนแรกเนี่ย BG ก็เคยใช้เทกุเป็นเฮดโค้ชนะครับตอนนั้นพาทีมผลงานโอเคเลยนะพา BG จบอันดับ2แล้วก็พา BG คว้าแชมป์ Thailand Champion Cup แล้วก็พา BG เนี่ยเข้ารอบรองชนะเลิศของศึกฟุตบอลรอบก่อนรองชนะเลิศของศึกฟุตบอล AFC Champions League ด้วยผลงานเทกุไม่ธรรมดาแต่ตอนนั้นอยู่ดีๆบอร์ดบริหาร BG ก็ปลดเทกุซัดเฉยเลยก็เลยงงๆในตอนนั้นนะครับแต่ล่าสุดก็ดึงเทกุกลับมาคุมทัพและนี่ก็เป็นโค้ชที่แฟนบอล BG ชอบแล้วก็นักเตะ BG เนี่ยศรัทธาในตัวของโค้ชเทกุนะครับคราวนี้แหละก็จะใช้เป็นเทกุระโมริระดับเวกตะเซนไดคุ้นอยู่แล้วรู้จัก BG เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับก็จะเริ่มงานทันทีในช่วงเล็กที่2นะครับก็เดี๋ยวรอดูผมเชื่อว่าเทกุกลับมา BG ในครั้งนี้คงเคลียร์ใจเป็นที่เรียบร้อยนะครับและผมคิดว่าเทกุคงได้บทบาทในการทำทีมแบบเต็มที่ละเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบอร์ด BG ก็รู้อยู่แล้วว่าปัญหาอะไรเกิดขึ้นตรงไหนบ้างคราวนี้ดึงเทกุเข้ามาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาคือตั้งเทกุมาแล้วแน่นอนนะครับฝีมือความสามารถดีอยู่แล้วแต่เทกุอย่างที่บอกว่าก็เสียความมั่นใจไปเยอะในการไปคุมชลบุรี FC แต่ผมมองว่ามันแตกต่างกันทรัพยากรชลบุรีมีให้เลือกใช้งานจำกัดแต่ BG ให้ใช้ไม่อั้นเลยอ่ะทั้งนักเตะไทยแล้วก็นักเตะต่างชาติลงไปถึงเทกุสามารถเลือกนักเตะใหม่เข้ามาด้วยได้ด้วยอ่ะเพราะเขามาในช่วงเล็กที่2ใช่ไหมให้รอดูเลยทั้งนักเตะไทยแล้วก็นักเตะต่างชาติผมว่า BG เสริมให้เทกุแน่นอนแต่ผมบอกเลยนะสิ่งแรกที่เทกุเข้ามาต้องทำเลยคือต้องปลุกแพชชั่นนักเตะ BG ก่อนเพราะนักเตะ BG ช่วงหลังแพชชั่นหายไปเยอะถ้าใครสังเกตอ่ะคือเล่นบอลแลเหนื่อยความคิดไอเดียต่างๆแลตันมากครับคุณผู้ชมเห็นได้ชัดนัดเจอนครปฐมนัดเจอขอนแก่นนัดเจอชลบุรีอ่ะคือฟุตบอล BG เป็นฟุตบอลที่เชิงฟุตบอลที่เก่าแต่พอเจอฟุตบอลสมัยใหม่ที่วิ่งใส่วิ่งมาแบบใช้พลังแพชชั่นวิ่งเข้ามา BG เสร็จหมดนี่แหละคือสิ่งสำคัญคือฝีเท้าของนักเตะ BG แต่ละคนระดับท็อปไทยลีกอยู่แล้วแต่ตอนนี้แพชชั่นของพวกเขาหายไปเยอะนี่คือหน้าที่เทกุต้องปลุกถ้าเทกุปลุกแพชชั่นนักเตะ BG กลับมาได้ผมบอกเลยว่าเดี๋ยว BG ก็ยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมอันนี้คือการบ้านของเทกุและสิ่งที่สำคัญคืออาจจะต้องลบนักเตะบางคนที่ไปต่อไม่ได้และปั้นไม่ขึ้นต้องลบบ้างสำหรับ BG นะชื่อได้แต่ตอนนี้ไม่ได้หลายคนมี BG ต้องลบบ้างนะในมองของผมนะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างความสดใหม่เสริมนักเตะที่สดใหม่เข้ามาบ้างไม่ใช่เน้นแต่30บวกเสริมพวกวัยรุ่นเข้ามาให้เยอะแล้วก็ต่างชาติต้องเอาดีๆมาถ้าอยากจะลุ้นแชมป์นะครับเพราะว่าอาโค้ชก็ระดับเทกุและนักเตะก็มีระดับทีมชาติไทยแต่อาจจะต้องดึงเข้ามาเพิ่มอีกอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้น่าสนใจเลยสำหรับ BG กับการตั้งเทกุผมเห็นคอมเมนต์จากแฟนบอล BG ก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่าเฮ้ยน่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างชื่นชอบในตัวของเทกุกันอยู่แล้วนะครับเทกุก็ต้องพิสูจน์ผลงานว่าเขากับฟุตบอลไทย
ก็สามารถทำให้ทีมประสบความสำเร็จได้เพราะเขาไปพลาดกับชลบุรีมาไงในช่วงที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวรอดูเทกุก็จะเริ่มทำงานตั้งแต่ช่วงเล็กที่สองเลยนะครับส่วนการที่ BG พ่ายแพ้นครปฐมเนี่ยโค้ชธงชัยสุโกกีนะครับออกมายอมรับผิดชอบกับผลงานนะอย่างที่บอกว่าโค้ชธงก็ขอลาออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากผลงานไม่เป็นไปตามเป้านะครับโค้ชธงก็เปิดใจก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามนัดนครปฐมเนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าความผิดพลาดทั้งหมดพูดเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันอยู่ที่คนควบคุมการแข่งขันเราทำได้ไม่ดีเลยก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาผิดพลาดจริงๆขอโทษแฟนบอลบีจีที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ทำให้เกิดความเสียหายกับทีมแต่เขาก็ยืนยันว่าในนัดสุดท้ายที่เจอกับเชียงรายจะทำให้แฟนบอลมีความสุขให้ได้ด้วยการเก็บชัยชนะนะครับโค้ชธงก็ขอรับผิดชอบผลงานไปเขาก็รู้ตัวเองดีนะครับว่าการคุมทีมใหญ่กดดันผลงานเนี่ยมันต้องมีผลการแข่งขันที่ดีให้ได้ทุกเกมนะครับแต่เขาก็ยอมแล้วว่าตอนนี้เขายังต้องใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองให้ขึ้นคุมทีมใหญ่ให้ประสบความสำเร็จนะครับแต่ผมไม่จับตาดูอนาคตของโค้ชธงหลังจากนี้แล้วกันว่าเขาจะไปไหนต่อนะจะอยู่กับ BG ต่อในฐานะอื่นหรือเปล่าเพราะยังเหลือสัญญาหรือจะย้ายออกจาก BG ไปเลยไปหาความท้าทายใหม่ผมเชื่อว่ายังมีทีมที่สนใจในตัวโค้ชธงอยู่นะและพร้อมให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นทีมระดับชื่อดังหรือทีมกลางตารางรอดูแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าโค้ชธงเขายังอยากพิสูจน์ตัวเองแน่นอนนะครับว่าเขาจะประสบความสำเร็จในฐานะเฮดโค้ชได้ผมเชื่อว่าแฟนบอลก็รอดูสถานีต่อไปของโค้ชธงธงชัยสุโกกีเหมือนกันอ่ะรอติดตามนี่ก็เป็นเรื่องราวของ BG ปทุมที่มาอัปเดตกันก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับตามที่บอกเลยเทกุจะเข้ามาคุมทีมในช่วงเล็กที่2เล็กที่2 BG น่าจะตามองมากนะทั้งเสริมตัวผู้เล่นได้โค้ชเข้ามาแล้วแล้วก็ต้องปลูกแพชชั่นในตัวนักเตะหน่อยแต่ข่าวร้ายอย่างที่บอกว่าพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาเจ็บ8สัปดาห์ก็จะไม่สามารถช่วยทีมได้แต่พอจบเล็ก2เอ้ยกลับมาเล็ก2ปุ๊บพี่มุ้ยก็จะกลับมาได้พี่เจก็จะกลับมาได้พี่เจเดี๋ยวกลับมาได้เร็วๆนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับนี่เป็นเรื่องราวของ BG จากนั้นไทยลีกทีมอื่นๆกันหน่อยไปดูทางฝั่งเมืองทองกันหน่อยเมืองทองเป็นอีก1ทีมที่ผมมองว่าต้องเปลี่ยนแปลงให้เยอะในช่วงเล็กที่2นักเตะต่างชาติต้องเสริมเข้ามาใหม่ให้เต็มโควต้าและคนที่ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนกองหลังแบ็คซ้ายกองหน้าประตูเป็นไปได้เสริมเข้ามานะครับถ้าใช้ตัวที่มีอยู่ณตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยและอย่างที่บอกว่ามีลอสโจสิทธิ์กับโค้ชอุทัยถ้ายังคงได้ทำทีมต่อผมว่าเขาต้องโชว์อะไรมากกว่านี้นะแต่ในมุมมองผมนะผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอ่ะผมมองว่าเมืองทองถ้าเกิดอยากจะดีขึ้นต้องหาคนที่มีความสดใหม่เข้ามาให้นักเตะเมืองทองได้เรียนรู้อะไรบ้างเพราะโค้ชอุทัยกับมีลอสเขาก็อยู่กับเมืองทองมานานอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่สามารถปลุกกระตุ้นนักเตะอะไรได้เยอะผมว่าโค้ชเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะเอาโค้ชแบบโค้ชเตี้ยอย่างเงี้ยน่าสนใจผมว่าเข้ามาปลุกแพชชั่นนักเตะเมืองทองหน่อยเพื่อพานักเตะเมืองทองที่เอาจริงๆฝีเท้าดีให้ยกระดับตัวเองปลุกแพชชั่นหน่อยเปลี่ยนแปลงแล้วก็เสริมผู้เล่นต้องเสริมครับแบ็คซ้ายต้องเสริมประตูด้วยกองหน้าด้วยกองหลังด้วยเสริมให้เยอะไม่งั้นเหนื่อยแน่เลข2นะเดี๋ยวรอดูแต่ผมเชื่อว่าเมืองทองน่าจะเปลี่ยนแปลงเยอะมีเสริมทัพแน่ๆนอนๆ นะครับผมขณะที่ทางฝั่งของชลบุรี FC ดีขึ้นนะในมุมมองของผมนะครับพอโค้ชเองเข้ามาคุมทัพเนี่ยปลุกแพชชั่นนักเตะได้เห็นไหมฟุตบอลพอแพชชั่นมาเนี่ยมันก็วิ่งสู้แล้วก็ทำให้ทีมเก็บชัยชนะได้นะสำหรับชลบุรี FC ถ้าเล่นแบบนี้ผมว่ารอดตกชั้นได้สำหรับฉลามชนชลบุรี FC นะครับส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เป็นทีมที่ต้องจับตามองในช่วงเล็กที่2เพราะพวกเขาเสริมหนักแน่นอนบราซิลมาแล้วนักเตะต่างชาติลูกครึ่งมาแล้วนักเตะอาเซียนมาแล้วเล็ก2บุรีรัมย์น่าจับตามองเพราะตัวผู้เล่นดีขึ้นแน่นอนแล้วต่างชาติถ้าเกิดจูนลงตัวปุ๊บโหบุรีรัมย์น่ากลัวห้าประมาทบุรีรัมย์นะครับเพราะถ้าเกิดข้างบนยังสะดุดเนี่ยบุรีรัมย์เขาพร้อมไปจี้เหมือนกันนะส่วนแบงคอกเกมล่าสุดน่าเสียดายแต่เขาก็มี DNA ของการที่ไม่แพ้นะครับเจอเทโลนี่ต้องชื่นชมว่าเขี้ยวมากครับคุณผู้ชมแต่แบงคอกเอาตัวรอดได้เสมอได้1แต้มส่วนเทโลต้องชื่นชมแพชชั่นของพวกคุณมันสุดยอดจริงๆนะครับเจอทีมใหญ่ทีมเล็กสู้ได้ดีหมดถ
ถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องเงินแต่ไม่สนพอลงมาในสนามใส่เกินร้อยเทโลนี่คือทีมตัวอย่างอย่างแท้จริงนะครับอ่ะคลิปนี้คือเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกที่มาอัปเดตกันก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับ Channel ต้องซุยกันด้วยแล้วก็แนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์แน่นๆแล้วก็โปรตีนเน้นๆนะครับเกเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่7 15บาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ